สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เรามาทำเมนูราดหน้าหมูหมักสูตรครัวสนามบอกได้ว่าหมูนุ่มน้ำราดหน้าอร่อยเข้มข้นมากๆเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการทำกันเลยครับขั้นตอนแรกนะครับเรามาหมักหมูนุ่มกันเลยครับหมูสันนอกสไลด์บาง500กรัมไข่ไก่1ฟองน้ำตาลมะพร้าว1ช้อนโต๊ะพริกไทยป่นครึ่งช้อนชาผงปรุงรส1ช้อนชาน้ำมันหอย1ช้อนโต๊ะซีอิ๊วขาว1ช้อนโต๊ะซอสปรุงรส1ช้อนโต๊ะน้ำมันพืช1ช้อนโต๊ะแล้วก็ให้เรานวดส่วนผสมให้เข้ากันเลยนะครับเมื่อเรานวดส่วนผสมเข้ากันดีนะครับขั้นตอนนี้นะครับเราจะหมักหมูของเราไว้30นาทีนะครับเพื่อนๆให้เราแช่เย็นไว้นะครับหมูของเราจะได้นุ่มเด้งยิ่งขึ้นไปนะครับเดี๋ยวเราไปทำน้ำแป้งราดหน้ากันเลยครับแป้งเท้ายายม่อม6ช้อนโต๊ะให้เราตอกไข่ไก่ลงไป1ฟองนะครับน้ำตาลทราย1ช้อนโต๊ะซีอิ๊วขาว1ช้อนโต๊ะซอสปรุงรส1ช้อนโต๊ะพริกไทยป่น1ช้อนชาซีอิ๊วดำ1ช้อนชาน้ำเปล่า100 mlแล้วให้เราคนส่วนผสมน้ำแป้งราดหน้าของเราให้เข้ากันเลยนะครับคนให้ทุกอย่างละลายเข้ากันเลยนะครับเพื่อนๆคนเข้ากันดีนะครับเดี๋ยวไปทำขั้นตอนต่อไปกันเลยครับหมูเราก็หมักครบ30นาทีแล้วนะครับขั้นตอนนี้นะครับเรามาทำราดหน้าหมูหมักกันเลยครับเพื่อนๆตั้งกระทะของเรานะครับใส่น้ำมันพืชลงไปเล็กน้อยครับตามด้วยกระเทียมสับ2ช้อนโต๊ะเต้าเจี้ยวสูตร1 3ช้อนโต๊ะแล้วก็ให้เราผัดกระเทียมกับเต้าเจี้ยวนะครับให้แตกกลิ่นหอมเลยครับเพื่อนๆแล้วก็ให้เราใส่น้ำเปล่าลงไปเล็กน้อยนะครับคนสักเล็กน้อยนะครับแล้วก็ตามด้วยหมูหมักของเรานะครับใส่ลงไปเลยครับแล้วให้เราผัดหมูหมักของเรากับน้ำนะครับให้หมูเรามีความสุกเด้งเลยนะครับหมูเราก็สุกเด้งๆแบบนี้นะครับขั้นตอนนี้ครับให้เราเติมน้ำเปล่าลงไปครับน้ำเปล่า 1,000 mlแล้วเราจะรอให้หมูกับน้ำของเราสุกจนเดือดเลยนะครับตอนนี้น้ำราดหน้าของเราก็เดือดนะครับขั้นตอนนี้เราใส่คะน้าหั่นทอดนะครับลงไปประมาณ300กรัมครับคะน้าเราก็ล้างทำความสะอาดแล้วนะครับแล้วเราจะต้มต่อให้คะน้าของเราสุกสลดนะครับก่อนที่จะใส่น้ำแป้งราดหน้าลงไปนะครับเพื่อนๆคะน้าของเราก็สุกสลดนะครับขั้นตอนนี้นะครับให้เรานำน้ำแป้งราดหน้านะครับมาใส่ลงไปเลยครับก่อนเทนะครับให้เราคนเขาสักเล็กน้อยนะครับเพราะแป้งเขาจะนอนข้นอยู่นะครับในระหว่างที่เราเทแป้งลงไปในน้ำราดหน้านะครับให้เราคนอยู่ตลอดเวลานะครับเพื่อที่แป้งเขาจะได้ไม่จับตัวเป็นก้อนนะครับและเราคนต่อจนแป้งเข้าสุกและมีความเข้มข้นนะครับก็ปิดแก๊สจัดเสิร์ฟได้เลยครับเพื่อนเสร็จแล้วนะครับเมนูราดหน้าหมูหมักสูตรครัวสนามสีสันสวยงามหน้าตาน่ารับทานมากเลยนะครับผมก็จัดเสิร์ฟคู่กับเส้นเกี๊ยวกรอบเลยนะครับเมนูราดหน้าหมูหมักของเรานะครับก็มีรสชาติที่อร่อยเข้มข้นนะครับน้ำราดหน้าของเรามีความเข้มข้นมากๆเลยนะครับส่วนหมูหมักของเราก็จะมีความนุ่มละมุนเลยนะครับเมนูนี้นะครับเพื่อนๆก็สามารถนำไปทำทานกันได้ในครอบครัวนะครับหรือจะนำสูตรครัวสนามไปทำขายสร้างอาชีพก็ได้นะครับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับวันนี้สวัสดีครับสุดยอดมากครับเมนูนี้